าวดีกำลังจะแต่งงานหรืออะไรใจเย็นค่ะก็คืออยากให้แบบดูให้เป็นความสุขอะค่ะดูให้เป็นความสุขให้แบบลุ้นๆกันไปเป็นความสุขกันไปอย่างนี้ดีกว่าค่ะข้ามไปค่ะข้ามทุกอย่างไปค่ะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่กำลังถูกจับตามองอย่างหนักสำหรับเรื่องความรักของลิเกสาวชื่อดังนุ่นเนตรชนกหรือนุ่นดำดงหลังจากที่เริ่มเปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจอยู่กับพระเอกลิเกหนุ่มนุกฤษดาแถมยังมีข่าวลือออกมาจากปากของพี่สาวคนสนิทอย่างแม่น้ำหนึ่งและหนุ่มแนทรุ่งฟ้าพี่ชายของหนุ่มนุอีกว่าทั้งคู่กำลังจะมีข่าวดีเตรียมเข้าประตูวิวาห์ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2568 ปีหน้านี้เลิกดีมีมั่นเดือนสองไม่ต้องสงสัยโอ้โหอันนี้ไม่ได้พูดนี่ร้องเป็นกรลิเกเลยเขาซ้อมบทลิเกนะไม่เกี่ยวนะเดือนสองไม่ต้องสงสัยมันงานอะไรให้คนรอหรือเป็นงานตำแหน่งงานแต่งสองนอเฮ้ยอะไรวะเอาแกเดี๋ยวโดนว่าแกอ๋อละมีคนหามไม่กลัวละงานนี้หลายคนที่เป็นแฟนคลับของทั้งคู่ต่างก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดีแต่ก็ไม่ไวดราม่าเมื่อก็มีอีกหลายคนที่มองว่าพวกแม่น้ำหนึ่งหลอกแฟนคลับแต่งเรื่องแต่งงานขึ้นมาเพื่อเรียกกระแสให้กับสาวนุ่นนั่นเองซึ่งต่อมาทางแม่น้ำหนึ่งก็ได้ออกมายืนยันว่าไม่ได้หลอกใครมีแผนของมันอยู่แล้วแต่ว่าแต่หนูไม่อยากให้แม่คือแม่ยังไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือว่าไม่จริงแต่หนูไม่อยากให้แม่มาคอมเมนต์ว่าพวกหนูเอาเรื่องนี้มาหลอกคนดูแม่ส่วนใหญ่ลิเกเขาไม่อยากให้มีผัวมีเมียนะพูดคำนี้นะส่วนใหญ่นะเขาไม่อยากให้มีผัวมีเมียนะแต่น้องมันไม่อยากโกหกไงหนูก็ไม่อยากให้น้องหนูโกหกไงหนูก็พูดไปตามความจริงก่อนแต่งก็ต้องมั่นก่อนอยู่แล้วแม่อยู่กันมาขนาดนี้แต่ไปเปลี่ยนเป็นคนอื่นก็คงจะไม่ใช่แล้วนะแม่ผ่านอะไรด้วยกันมาไม่รู้ตั้งมากตั้งหลายหนูอยากอธิบายแม่ตรงนี้นะคือจริงๆหนูไม่โกรธเลยที่แม่คอมเมนต์แต่หนูแค่อยากอธิบายแม่สามารถใช้ประโยคคำถามได้เขาจะแต่งกันจริงไหมเขาจะแต่งกันจริงหรออย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ใช่แม่พิมพ์ว่าเอามาหลอก FC เอามาหลอกลวง FC เงี้ยมันไม่น่ารักนะแม่นะโอเคไหมคะใช่จะทำอะไรทีก็ดูลำบากถูกต้องค่ะเพราะว่าต้องใช้แม่ยกไงพอต้องใช้พอต้องมีแม่ยกต้องใช้แม่ยกต้องให้แม่ยกอุปถัมภ์เนี่ยมันลำบากแต่ว่าเขาก็ไม่อยากโกหกไงว่าเฮ้ยฉันโสดฉันไม่มีใครไอ้นุ่นแต่งงานนะนุ่นเรียกว่าไม่โสดแต่ปัจจุบันแต่ก่อนนุ่นพูดแบบนั้นใช่ปะแต่ปัจจุบันหนูลองไปถามเขาดีว่าเขาโสดไหมเขาไม่เห็นเถียงหนูเลยหนูไม่เห็นเขาพูดว่าเขาโสดเลยทุกวันเนี้ยแฟนเขาก็ป๊าทั้งวันนะแม่นะล่าสุดค่ะสาวนุ่นก็ได้ไปขึ้นรับรางวัลศิลปินลิเกดีเด่นแห่งปีจากงานประกาศรางวัลพญาสุวรรณคราชอวอร์ดงานนี้จึงถือโอกาสอัปเดตพูดคุยกับสาวนุ่นกันสักหน่อยก่อนที่ดราม่าจะมากไปกว่านี้ก็เคลียร์กันให้ชัดๆไปเลยว่าเตรียมแต่งงานจริงไหมเห็นว่ามีข่าวดีกำลังจะแต่งงานหรืออะไรใจเย็นค่ะใจเย็นยังค่ะยังตอนนี้ก็คือทำหน้าที่ลิเกปกติค่ะไม่แบบถ้ามีเรื่องราวดีๆเราค่อยบอกดีกว่าค่ะแต่ตอนนี้คือขอโฟกัสที่งานก่อนค่ะเป็นงานค่ะจริงๆเหมือนตอนนี้ก็กลับมาทำงานหนักอีกแล้วนะก็หนักไหมก็ระดับหนึ่งค่ะมีงานทุกวันค่ะแต่ว่าก็อาจจะไม่ใช่ลิเกแบบว่าทุกวันอย่างเงี้ยค่ะคือบางวันเป็นร้องเพลงใช่ค่ะใช่เป็นหนังไปชอบแบบไหนมากกว่ากันได้นะมีความสุขเอนเตอร์เทนเป็นคนละแบบใช่ไหมลิเกก็คือแบบตามบทแม่ยกชอบอะไรอย่างนี้ถูกไหมใช่ค่ะแต่ถ้าเวลาร้องเพลงก็คือเอนเตอร์เทนเต็มที่จอยโจ้เลยใช่ประมาณนั้นค่ะมันต่างกับตอนที่เราแบบเป็นร้องเพลงกับเราเล่นเกมต่างไหมการเอนเตอร์เทนมากกว่าค่ะเอนเตอร์เทนก็พยายามทำให้มันออกมาเป็นธรรมชาติที่สุดเล่นลิเกก็ให้มันเข้าถึงตัวละครนะคะแต่ถ้าร้องเพลงก็เป็นเอนเตอร์เทนกับคนดูเล่นกับคนดูอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแต่ตอนนี้เราลัคกี้ทั้งอินเกมอินเลิฟเลยทำงานค่ะหนูก็ทำงานทุกวันเลยทำงานทุกวันค่ะก็คืออยากให้แบบดูให้เป็นความสุขอะค่ะดูให้เป็นความสุขให้แบบลุ้นกันไปเป็นความสุขกันไปอย่างนี้ดีกว่าค่ะจริงๆก่อนหน้านี้เหมือนเห็นข่าวดราม่าแต่เราจะไม่จอดเนาะเราผ่านมันยังไงดีกว่าเราให้กำลังใจเรายังไงดีกว่านุ่นอะไรอย่างเงี้ยข้ามไปค่ะข้ามทุกอย่างไปค่ะจริงๆตอนนั้นเครียดไหมมันก็ต้องมีอะค่ะมีแหละแต่ก็คือตอนนี้ปล่อยวางหมดแล้วใช่ค่ะแต่มันก็ผ่านไปเร็วนะรู้สึกไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม เริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยโล่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยข่าวอื่นมาแทนเราอะไรอย่างเงี้ยเคยแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาคือสำคัญมากสำหรับเราก็ระดับหนึ่งค่ะระดับหนึ่งเลยแต่จริงๆพอเราทำงานเยอะๆแล้วมันลืมไหมอะไรอย่างเงี้ยพวกนั้นใช่ค่ะทำงานเยอะเราก็ลืมไปจริงๆอย่างคนใกล้ตัวอย่างแม่น้ำหนึ่งเลยให้กำลังใจเรายังไงบ้างเวลาเจอดราม่าอะไรอย่างเงี้ยก็ให้กำลังใจปกติอยู่แล้วค่ะสำหรับพี่หนึ่งใช่ทำไมหลายคนจดจ้องความรักเราแต่ว่าเรายังไม่พร้อมที่จะพูดอย่างนี้ใช่ไหมหนูทำงานไงทำงานก็เห็นว่าเราทำงานอยู่แล้ววันอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่แบบเรื่องอื่นๆก็อยากให้มันเป็นเรื่องของแบบวันข้างหน้าเงี้ยค่ะไม่รู้ว่าแบบจะมีอะไรอัปเดตแต่ตอนนี้คืออยากให้มองว่าเป็นความสุขเป็นแบบให้ดูให้ลุ้นให้น่ารักไปอะไรเงี้ยเป็นรอยยิ้มไปเงี้ยค่ะชีวิตมันเหมือนฟ้าหลังฝนไหมเวลามันผ่านไปทุกอย่างมันแบบเฮ้ยมันโล่งไปหมดแล้วอะไรเงี้ยใช่ค่ะหลังเจอมรสุมเรื่องเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมมันทำให้เราแข็งแรงขึ้นไหมใช่ค่ะตอนนี้อะไรมาก็สู้ค่ะจริงๆเคยคิดจะฟ้องพวกคนที่เขาแบบเข้าใจผิดเราไหมคิดจะฟ้องอะไรอย่างเงี้ยพวกเขียนคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยไม่หนูว่ามันเหนือการควบคุมค่ะเราทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วทำไปก็เท่านั้นค่ะก็เลยรู้สึกว่าก็ข้ามไปดีกว่าเพราะคนมันไม่ใช่แค่คนสองคนและอย่างรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างเนี้ยค่ะก็ข้ามไปเลยดีกว่าง่ายดีแสดงว่าสุขภาพเราก็ทั้งสุขภาพจิตสุขภาพตัวเองก็ต้องเข้มแข็งน่าดูใช่ค่ะใช่อันนี้คือสุขภาพดีมากใช่ค่ะพี่บอกว่างานพรีเซนเตอร์ก็ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมก็เป็นพรีเซนเตอร์ค่ะใช่ยังเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ค่ะก็ยังอีกหลายๆแบรนด์ใช่เดี๋ยวนี้เวลารับงานเองจะพิจารณาพี่สาวยังดูเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้จัดการค่ะเพราะว่าด้วยตัวพี่สาวเขาจะอยู่โคราชพี่สาวของหนูอะที่เคยเป็นผู้จัดการก่อนหน้านี้คือตัวเขาอยู่โคราชแล้วเขาก็ยุ่งแบบว่าทุกอย่างอยู่แล้วคือเขามีธุรกิจของเขาแล้วก็เลยมีผู้จัดการส่วนตัวมาดูแลนู่นอีกทีนึงใช่ค่ะก็เลยสลับแต่ถ้าแบรนด์ไหนยังอยากได้นุ่นเป็นพรีเซนเตอร์ยังจ้างได้อยู่จ้างได้ค่ะเอาเป็นว่าก็ขอโฟกัสกับงานไปก่อนเนาะส่วนเรื่องความรักก็ดูกันไปยังไม่มีแผนแต่งงานเร็วๆนี้นะจ๊ะชาวเน็ตแต่ถ้าจะแต่งเมื่อไหร่รับรองว่าสาวนุ่นของเราจะบอกแน่นอนจ้าอย่างไรก็ตามนะคะแอดก็ต้องขอแสดงความยินดีกับรางวัลลิเกดีเด่นแห่งปีด้วยนะจ๊ะสาวนุ่น